ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะโอเคนะวันนี้ก็อยู่ในแมป Pilot Training Flight Simulator นะฮะนี่ก็เป็นแมปเครื่องบินนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ Airplane Simulator หน่อยๆนะแต่ว่าค่อนข้างที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากสมควรนะก็แมปนี้ถ้าปกติก็คือมันจะเป็นแมปที่เล่นได้เฉพาะบนคอมนะก็คือแบบว่ามันเล่นได้บนคอมได้แค่บนคอมมานานมากๆเลยนะตั้งแต่เกมเปิดเลยนะแต่ว่าในไม่กี่สัปดาห์นี้นะเขาก็ทำระบบให้มันซัพพอร์ตมือถือได้แล้วนะคือมือถือสามารถเล่นแมปนี้ได้แล้วนะก็เป็นแมปเขาเรียกว่าน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแมปเครื่องบินที่ดีที่สุดในโรบล็อกหนึ่งในแมปที่ดีที่สุดเลยประมาณนี้นะฮะถามว่าแมปนี้คือยังไงนะมันต่างจากแอร์เพลนซิมูเลเตอร์ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกดเพย์ให้ดูกันก่อนเลยนะก็อย่างแรกนะฮะเราจะสามารถเลือกที่เกิดได้อิสระมากๆเลยนะคือแบบว่าค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะคือเราสามารถไปเกิดตรงไหนก็ได้เลยนะก็แบบว่าเราจะไปเกิดตรงเกาะนู้นเกาะนี้ก็สามารถไปเกิดได้ตามที่เห็นเลยนะมีหลายเกาะเลยนะฮะก็จะมีแบบว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเขาเรียกว่าบ่อน้ำมันก็มีนะประมาณนี้โอเคแล้วก็วันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าเดินทัวร์ให้ดูระบบแล้วกันนะถือว่าเป็นการแนะนำแมปนะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่ามารีวิวอะไรเล็กๆน้อยๆนะก็แมปนี้ผมเนี่ยเขาเรียกว่ายอมรับก่อนเลยนะว่านี้ไม่ใช่การเล่นครั้งแรกนะเพราะว่าผมเล่นมาตอนที่มันเข้ามันซัพพอร์ตมือถือใหม่ๆเลยนะก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งนะฮะก็เล่นมาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะก็เสียเวลาเป็นร้อยนาทีนะโอเคแล้วก็จะไปเกิดสักที่หนึ่งก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะไปเกิดตรงเดทเทลโอเคแล้วก็มาเกิดแถวนี้แล้วกันนะก็นอกจากที่เราจะเลือกเกาะเกิดได้แล้วนะสำหรับแมปนี้เราสามารถเลือกแบบว่าสนามบินได้ด้วยนะก็คือหนึ่งเกาะจะมีหลายสนามบินนะก็ถือว่าค่อนข้างจะละเอียดกว่าแอร์เพลนซิมนะเป็นประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็แมปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเรามาเกิดที่สนามบินเรียบร้อยนะฮะก็มาดูสตาร์ทกันนะก็เนี่ยผมก็เรียกว่าเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับนี้ก็ผมบินไปประมาณ143นาทีแล้วนะก็คือมากกว่า2ชั่วโมงนะประมาณนี้ก็เป็นแบบที่นับว่าสนุกดีนะแล้วก็ผมก็เสียก็เรียกว่าโรบัคไปพอสมควรนะสำหรับนี้ก็นี่แล้วก็มีแบบว่ามีหลายอุปกรณ์นะก็คือแบบว่ามีร่มชูชีพด้วยแต่ว่าอันนี้เราต้องอยู่กลางอากาศถึงมันจะใช้ได้นะก็เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมมันต้องโดดมาจากเครื่องบินถึงจะเห็นนะก็แล้วก็มีแบบก็เรียกว่าอันนี้เป็นไฟของแบบว่าลูกเรือนะไม่ใช่ลูกเรือมันเป็นเอ็นจิเนียร์ตรงสนามบินนะฮะก็แล้วก็จะมีแบบว่าอันนี้จะเป็นกล้องนะฮะกล้องสองทางไกลทั้งหมดนี่คือฟรีหมดเลยนะก็คือแบบว่าทุกอย่างนี่คือฟรีนะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็ที่เกิดเครื่องบินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งแมปนี้จะพิเศษกว่าแมปอื่นๆนะฮะก็คือแมปนี้นะฮะเครื่องบินทุกลำนะฮะฟรีนะฮะเราสามารถเล่นเครื่องบินแทบทุกลำในเกมนี้ได้แบบไม่ต้องฟาร์มเลยนะก็คือแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องการฟาร์มเลยสักนิดเดียวนะก็คือแบบว่าเนี่ยสมมติแบบว่าผมจะเล่นแบบว่าเครื่องบินเจ็ตใช่ไหมเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคุณสามารถกดเลือกแล้วก็บินไปได้เลยนะเป็นประมาณนี้ก็คือมันเป็นแบบที่เป็นแบบว่าอิสระนะไม่ต้องการฟาร์มเลยทั้งสิ้นนะก็คือสามารถเล่นได้แทบทุกลำนะยกเว้นบางลำก็คือบางลำมันจะขายเป็นเกมพาร์ทนะก็แบบว่าเนี่ยสมมติ F16 เนี่ยแล้วผมจะกดเข้าไปเนี่ยนี่ฮะมันจะเป็นเกมพาสเป็นประมาณนี้ก็แต่ว่าโดยรวมก็มีหลายลำให้เล่นมากๆเลยนะสับสายฟรีนะเป็นประมาณนี้นะคือแบบว่ามีโบอิ้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเครื่องบินมันไม่ได้เยอะเท่าแอร์เพลนซิมนะแล้วก็โมเดลอาจจะไม่ดีเท่านะผมบอกแต่ผมบอกเลยนะว่าห้องคนขับในแบบนี้สวยกว่าแอร์เพลนซิมมากๆนะเป็นประมาณนี้ก็ใส่เครื่องบินกันดูกันเลยนะก็เครื่องบินบางลำก็จะมีสกินของตัวเองด้วยนะซึ่งก็ถือว่าดีพอสมควรนะผมจะเอายูโรไฟเตอร์มาแล้วกันนะอันนี้เป็นสกินมาตรฐานนะฮะแต่ว่าแมปที่ค่อนข้างจะดีเลยนะก็เนี่ยกดเพื่อเป็นนักบินนะแล้วก็เป็นประมาณนี้ก็โมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะสำหรับโมเดลเครื่องบินในแมปนี้นะฮะแมปนี้นะนอกจากขับเครื่องบินมันก็จะมีแบบว่ามันจะมีแบตให้คุณทำด้วยนะคือแบบว่ามันเป็นแบบว่าแบตลับหรือแบตอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบว่าน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างนะฮะให้ทำเพื่อเอาฉายาได้ด้วยนะแต่เพราะว่าผมไม่ได้ทำเลยนะผมบินเฉยๆนะก็เลยไม่มีฉายานะฮะแล้วก็แมปนี้ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดพอสมควรเลยนะก็ในแบบว่าคุณจะสังเกตได้ว่าเพลเยอร์นะฮะเวลานั่งในเครื่องบินเนี่ยมันจะไม่ได้หันหน้าตรงเฉยๆว่ามันจะหันหน้าไปซ้ายไปขวานิดหน่อยแล้วก็แบบว่าสมจริงนะประมาณนี้ดูระบบต่างๆของแมปนี้กันเลยนะก็แมปนี้จะมีน้ำมันด้วยแต่ว่าคุณสามารถไปตั้งค่าให้แบบน้ำมันอินฟินิตี้ได้นะแต่ผมไม่ตั้งค่านะเพราะว่ามีน้ำมันมันค่อนข้างจะสมจริงกว่านะโอเคแล้วก็เปิดเครื่องมานะก็เนี่ยเมนูควบคุมทุกอย่างที่อยู่ตรงข้างขวาหมดเลยนะฮะก็เปิดเครื่องอันนี้ก็ถ้าไอ้ที่เป็นแบบว่ารูปเครื่องยนต์อย่างเครื่องบินโดยสารเนี่ยมันก็คือการถอยหลังนั่นคือแบบว่าถ้าเกิดเปิดแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราถอยหลังได้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าคันเร่งนะก็เนี่ย
มันจะสามารถทำให้เราถอยหลังได้ถ้าเกิดกดอีกรอบก็จะเป็นการเดินหน้าประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าสำหรับเครื่องบินไฟเตอร์เจ็ตบางลำก็จะมีแบบว่ามีพุด้วยนะแล้วก็มีแบบว่ามีโหมดแอดวานซ์มีการเก็บรอแล้วก็นี่ฮะมันจะมีแบบว่าหน้าที่2ด้วยนะก็เป็นโหมดครูซนะคือเป็นโหมดล่อนมังนะแล้วก็เป็นโหมดแบบว่าattitude hold แล้วก็แบบว่าเป็นพูดง่ายมันก็คือออโต้พายโลตนั่นแหละโอเคนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะซึ่งแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องขึ้นรันเวย์เพื่อทำการเทคออฟนะฮะแล้วสามารถเทคออฟจากตรงนี้ก็ได้เลยนะเป็นประมาณนี้ก็แบบว่าเนี่ยคุณสามารถแบบเร่งเครื่องเนี้ยแล้วคุณก็เทคออฟขึ้นไปได้เลยนะเป็นประมาณนี้ก็แบบว่าเนี่ยก็ความเร็วกำลังเพิ่มรัวๆนะฮะโอ้ยความไปละโอเคแล้วก็เนี่ยฮะคุณสามารถแบบว่าเทคออฟแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องใช้รันเวย์นะก็เก็บล้อมานะฮะประมาณนี้เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะสำหรับแบบนี้ก็เล่นไป2ชั่วโมงแล้วนะไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะประมาณนี้เลยนะสำหรับยูโรไฟเตอร์นะฮะก็เป็นเครื่องบินสายฟรีนะก็ผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นได้เลยนะไม่ต้องการการฟาร์มใดทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็มีพุนะก็สามารถกดเนี่ยกลางพุได้ซึ่งตอนกลางคืนมันจะสวยกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่ามันจะเป็นตอนกลางวันไม่ค่อยสวยนะพุเนี่ยโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะฮะโหมดคุยนะโหมดคุยเหมือนจะติดบั๊กนะก็โหมดคุยเวลาเปิดอันเนี้ยมันจะนิ่งอยู่กลางอากาศเลยไม่รู้เป็นไรนะส่วนattitude hold ก็แค่ออโต้พายโลตนั่นแหละโอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็โหมดแอดวานซ์ในเกมนี้ค่อนข้างเชียร์มีความมันสมควรเลยนะก็แบบว่าเนี่ยอันนี้ห้องมือขับนะก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดโหมดแอดวานซ์มานะฮะมันจะมีแบบว่าตัว L ตัว R ตรงขวาบนด้วยนะก็เป็นมันจะเป็นหางเสือนะก็แบบว่าเนี่ยกด L ก็มันก็จะหันไปทางซ้ายกด R หันไปขวาประมาณนี้มันเป็นหางเสือนะแล้วก็มันก็จะแบบว่าคล้ายๆ Airplane Sim เลยนะในโหมดแอดวานซ์แต่ว่ามันจะพิเศษกว่านะก็คือแบบว่าปุ่มทุกอย่างแทบทุกอย่างจะอยู่ในเขาเรียกว่าเนี่ยมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าปุ่มควบคุมแบบว่าทิศทางอันเดียวเลยนะเป็นประมาณนี้ก็แบบว่าถ้าเกิดจะหมุนก็หมุนแบบหมุนในปุ่มเดียวได้เลยเป็นประมาณนี้นะฮะน่าจะสมจริงนะก็แบบว่ามันค่อนข้างจะเพิ่มความเร็วค่อนข้างช้านะก็แบบว่าถ้าเกิดเทียบกับ Airplane Sim เนี่ยแบบนี้ค่อนข้างจะเพิ่มความเร็วช้าแล้วก็มันค่อนข้างที่จะความเร็วโคตรจะนานเลยนะก็แบบว่าเนี่ยสมมติแบบว่าผมจะเบรกใช่ไหมวิธีที่เบรกเนี่ยมันจะมี2วิธีก็คืออย่างแรกคือคุณปิดเครื่องไปเลยหรือว่าคุณจะค่อยๆลดกำลังเครื่องยนต์หรือไม่ก็คุณเปิดแบบว่าไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยให้ที่มันถอยหลังอ่ะก็มันจะมีเป็นวิธีเบรกนะก็เนี่ยซึ่งคุณก็จะสังเกตได้ว่าแม้จะแม้เราจะแบบเนี่ยสมมติเราจะปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าความเร็วมันลดนานมากๆก็แบบว่ามันสมจริงนะคือแบบว่าความเร็วมันไม่ได้ลดง่ายๆแบบแอร์เพลนซิมนะก็แบบว่าเนี่ยดูความเร็วในการลดนะฮะมันนานมากเลยนะสำหรับเครื่องบินนะก็เนี่ยแบบว่ากว่าความเร็วจะลดนี่ค่อนข้างนานแล้วก็กว่าจะขึ้นก็ค่อนข้างนานสมควรนะประมาณนี้ฮะก็คือเป็นแมปแบบว่าขับเครื่องบินที่ชิลนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะสมจริงนะแล้วก็ไม่ต้องการการฟาร์มนะฮะประมาณนี้นะฮะและการสำหรับการแนะนำคร่าวๆนะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะก็แมปนี้ออพติไมซ์ดีมากนะคือแบบว่ามันไม่ค่อยจะแลกเลยนะคือแบบว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างจะลื่นพอสมควรโอเคกลางลงชูชีพมาโอเคนะแล้วก็เครื่องบินในแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นอมตะนะคือแบบว่าพอๆกับแอร์เพลนเลยนะก็แบบว่าตกมาไม่พังด้วยนะเป็นประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นแบบที่ผมชอบในการออพติไมซ์ของเขามากเลยนะคือแบบว่าแทบจะไม่มีความแลกเลยนะสำหรับแบบนี้ก็คือแบบว่ามันลื่นกว่าที่ผมคิดมากๆเลยนะก็คือแบบว่าตอนที่มันเปิดในมือถือมาแรกๆเนี่ยผมนึกว่ามันจะแบบมันจะแลกนรกเลยนะเพราะว่าแบบว่ามันก็เป็นหลายแบบนะแบบว่าแบบเครื่องบินเนี่ยมันค่อนข้างเชียร์แลกมากๆเลยนะแต่ว่าแบบนี้เขาออกแบบมาดีนะก็คือแบบว่าแทบไม่มีความแลกเลยนะแม้จะแบบใหญ่ขนาดนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้ดีกว่านะก็ด้วยความที่ผมไม่รู้จะทำอะไรนะก็เลยผมเติมเกมพาร์ทมาเกมพาร์ทหนึ่งนะก็แบบว่าเนี่ยผมเติมเกมพาร์ทโมเดิร์นมิลิเทอรี่มานะฮะเขาเรียกว่าเกมพาร์ทผมซื้อมานั่นก็คือ F22 Raptor นั่นเองนะคือแปลว่าเนี่ยไอ้ตรงขวาสุดเนี่ยคือมีขวาสุดเนี่ย F22 นะก็ผมซื้อมานะฮะราคา90กว่าโลบัคนะก็เนี่ยฮะ F22 นะฮะ F22 พิการด้วยนะฮะไม่โหลดเดี๋ยวก็จะมารีวิวลำนี้กันแล้วกันนะในวันนี้นะฮะก็ถือว่าโมเดลผมไม่ค่อยชอบโมเดลของ F22 นะก็แบบว่ามันเพ้นสีขาวซึ่งผมว่ามองว่ามันไม่ค่อยสวยนะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาเริ่มขับกันเลยนะสำหรับ F22 Raptor ของเรานะก็ประมาณนี้เลยนะหน้าต่างเขานะก็แล้วจะมาดูห้องคนขับกันนะของ F22 นะก็เนี่ยฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดพอสมควรเลยนะก็เนี่ยคือแบบนี้มันจะเป็นแบบที่ห้องคนขับค่อนข้างจะสวยมากเลยนะก็แบบว่าเนี่ยมีแบบมีเรดาร์มีนู่นนี่นั่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะก็
ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็กระจกก็เป็นสีมันสีเหลืองด้วยนะตรงกับข้างนอกเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเป็นเครื่องบินสเตลส์ F22ก็มันก็เลยจะเรื่องแบบนี้แหละก็คือกระจกมันจะเหลืองๆเพื่อกันเรดาร์ตรวจจับเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็เริ่มเปิดเครื่องกันเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปเทคออฟกันเลยนะสำหรับ F22นะก็ความเร็วของ F22 บอกก่อนเลยนะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เวอร์กว่าลำอื่นเลยนะคือแบบว่า F22 มันก็พอๆกับลำอื่นนะแค่มันเป็นแบบว่ามันคือ F22 อะมันหน้าตาเท่กว่านะสำหรับบางคนนะโอเคแล้วก็ประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องบินมันเลี้ยวไวมากเลยนะแบบว่าเนี่ยคือแบบสมมติเราถอยเนี่ยเราถอยด้วยความเร็ว5นอตเนี่ยแต่ว่าความเร็วเราสูงมากๆเลยนะประมาณนี้นะฮะไปเทคออฟกันเลยดีกว่าแล้วก็มันเริ่มเทคออฟกันนะซึ่งแบบนี้มันค่อนข้างที่จะดูยากมากๆมันดูไม่ได้เลยแหละว่าความเร็วต่ำสุดที่ก่อนเทคออฟมันต้องเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นความนี้ละกันเดี๋ยวเราก็จะเทคออฟไปเลยนะฮะเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เทคออฟขึ้นมานะฮะตอนนี้เราก็เทคออฟ F22 มาแล้วนะฮะแล้วก็เก็บรอนนะฮะแล้วก็เก็บแฟบด้วยนะฮะคือไม่ต้องการแฟบก็ได้นะคือแฟบในเกมนี้มันเกมนี้มีแฟบด้วยนะก็คือแบบว่าถามว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะก็คือมันเอาไว้แบบว่าเพิ่มแรงยกของเครื่องบินเฉยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะซึ่งคุณไม่ต้องเปิดก็ได้นะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับ F22 นะก็หน้าตานะฮะก็ประมาณนี้เลยตอนนี้ความเร็วก็กำลังเพิ่มอย่างเขาเรียกว่าเรื่อยๆนะฮะเข้าซูเปอร์โซนิกเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับหน้าตาแล้วก็พูดนะฮะนี่ฮะพูดของ F22 ก็จะประมาณนี้เลยนะปล่อยจากข้างล่างนะเป็นประมาณนี้พูดก็ใช้ได้เลยนะฮะสำหรับ F22 ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับ90กว่าโลบัคนะฮะแล้วก็ห้องขับก็ไม่ได้มืดมากแล้วก็แบบนี้ค่อนข้างจะดีกว่าแอร์เพนซิมตรงที่ห้องขับของบางลำไม่ได้มืดนะคือแบบว่าแอร์เพนซิมนี่คือแบบว่าสมมติคุณขับ F16 เนี่ยมันมืดมากๆเลยนะแต่ว่าแบบนี้ไม่นะฮะโอเคแล้วก็เปิดโหมดแอดวานซ์กันเลยนะแล้วก็เชิดหัวขึ้นไปเลยนะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งแบบนี้ไม่มีคำว่าเพดานบินสูงสุดนะก็คือแบบว่าเครื่องบินสามารถขึ้นไปกี่แสนฟุตก็ได้เลยนะคือแบบว่าไม่มีการฟิสิกส์ใดทั้งสิ้นนะเขาเรียกว่าทำลายฟิสิกส์ทุกอย่างนะแล้วก็โหมดแอดวานซ์ในแบบนี้นะมันจะไม่นิ่งเหมือนแบบแอร์เพนซิมนะก็แบบว่าถ้าเกิดคุณแบบคุณเอียงเครื่องแบบนี้ปกติถ้าเกิดเป็นแอร์เพนซิมเนี่ยมันจะอยู่เฉยเลยนะคือมันจะตรงเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะฮะคุณจะสังเกตได้ว่าหัวมันดิ่งลงมานะแบบว่าผมยังไม่กดอะไรเลยนะแต่ว่าหัวมันจะดิ่งลงมาเลยนะก็แบบว่าเป็นความสมจริงนะฮะประมาณนี้ก็ความเร็วของ F22 นะฮะโดยรวมก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะมันจะอยู่ประมาณ 1,300 นอตนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรนักหนาสำหรับแบบนี้ก็คือ F15 แรงกว่านะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่แบบว่ามันเป็นเครื่องบินโลบักก็เท่อยู่นะเป็นมานี้สำหรับ F22โอ้โหสตอร์นะเหมือนจะมีคนเลยกำลังจะตกน้ำเพราะสตอร์นะก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนนะก็แบบนี้คือเราจะไม่เห็นชื่อเพลเยอร์ทุกคนในเซิร์ฟเหมือนแอร์เพนซิมนะคือบอกว่าแอร์เพนซิมนี่คุณจะเห็นชื่อทุกคนในเซิร์ฟจากตรงไหนก็ได้ของแมปเลยแต่ว่าแมปนี้ถ้าคุณจะต้องเข้าไปใกล้ๆเขาก่อนนะถึงคุณจะเห็นว่าเขาชื่ออะไรนะเป็นมาเนี้ยบินอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะไม่เห็นชื่อใครเลยนะเป็นมานี้แล้วก็มันจะมีมินิแมปอยู่ขวาล่างด้วยนะซึ่งจุดแดงๆก็คือเป็นจุดที่มีเพลเยอร์อยู่นะฮะส่วนตรงกลางก็คือเรานั่นเองนะฮะเป็นประมาณนี้ตอนนี้เราบินอยู่กลางทะเลเลยนะถ้าเกิดน้ำมันหมดมาก็เรียบร้อยนะแตกนะฮะเดี๋ยวเราจะบินไปตรงเกาะกลางแล้วกันนะก็คือเป็นเกาะเนี่ยฮะจะเป็นเกาะขวาล่างอ่ะโอเคนะก็ปิดออโต้ไพลอตนะแล้วก็ไปกันเลยนะฮะเกาะกลางจะมีชื่อว่าเนี่ยฮะ Getter Rockford นะก็แบบว่าเนี่ยจะเป็นเกาะกลางที่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อว่าคนชนบทมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเกาะนั้นกันเลยนะก็ F22 ก็จะประมาณนี้นะก็ความเร็วก็ดูจากแผนที่นะฮะก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าแบบนี้มันคือแผนที่แบบนี้มันค่อนข้างจะใหญ่นะก็มันได้แค่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วแหละสำหรับเครื่องบินรบนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง 7,300 ฟุตนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็มาถึงเกาะกลางเรียบร้อยแล้วถือว่าใช้ได้เลยสำหรับ F22 นะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราจะลดความสูงดีกว่านะฮะเราจะลงไปประมาณ 2,000 แล้วกันนะเนี่ยฮะก็วิวสวยนะฮะก็คือแบบว่าสนามบินเนี่ยมันค่อนข้างจะสว่างไม่เหมือนแอร์เพนซิมนะคือแอร์เพนซิมนี่สนามบินมืดอย่างกับเหมือนจะประหยัดค่าไฟนะฮะไปประมาณนี้เลยนะเราจะบินบนแบบนี้นะก็ระวังชนพื้นด้วยแต่ว่าแบบแอร์เพนซิมนะคือแบบว่าเครื่องบินทำจากไทเทเนียมนะชนพื้นไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่าจะไม่ทะลุไปข้างใต้พื้นหรือว่าแอร์เพนซิมนะครับตอนนี้เราบินค่อนข้างสูงนะเราไม่ค่อยจะเห็นแมปเลยนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะลดความเร็วดีกว่านะฮะ
ซึ่งความเร็วของ F22 ที่ต่ำสุดเนี่ยแล้วมันจะไม่ตกเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี่ยคุณต้องเร่งความเร็วประมาณ35นะถึงจะเป็นความเร็วที่ดีสำหรับ F22 นะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับ F22 เนี่ยก็เนี่ยวิวสวยนะฮะก็แบบว่าเนี่ยรายละเอียดเขาดีจริงนะสำหรับแบบนี้ก็เนี่ยความคล่องตัวก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าหมุนได้ดีเลยนะฮะซึ่งตอนนี้มืดมากๆเลยแทบจะไม่เห็นเลยเลยเนี่ยฮะก็ความเร็วยกตัวนะฮะก็ประมาณนึงเลยนะฮะก็คือแอดวานซ์โหมดมันก็เหมือนกับแอร์เพลน10เลยนะก็คือทำลายฟิสิกส์ทุกอย่างในเกมไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าแบบนี้ค่อนข้างจะเกรงใจฟิสิกส์มากกว่านะแล้วก็มีเครื่องบิน UFO มี UFO ด้วยนะใช่ฮะแบบนี้มันมี UFO นะซึ่งมันจะซ่อนอยู่ตรงเกาะไหนสักเกาะนึงนะซึ่งผมลืมไปแล้วผมเคยขับอยู่นะแต่ว่าผมลืมแล้วว่าเกาะไหนเดี๋ยวจะไปหาแล้วกันนะในคลิปหน้านะซึ่งถ้าเกิดความเร็วมันต่ำเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นค่อนข้างยากนะคือว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าคุณไต่ความสูงเนี่ยความเร็วคุณจะตกเยอะมากนะแล้วก็มันจะสตอเอานะก็แบบว่าเนี่ยเริ่มสตอแล้วนะฮะแต่ว่าเสียงสตอในเกมนี้ค่อนข้างจะเบากว่าแอร์เพลนนะก็ดีแล้วล่ะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งการสตอมันก็ค่อนข้างจะตกช้านะสำหรับนี้โอเคนะเดี๋ยวจะไปปิดคลิปสวยๆกันดีกว่านะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีเลยมากนะก็แค่มาลองอัดให้ดูกันเฉยๆนะก็เนี่ยฮะหน้าตาของ F22 ก็ถือว่าสวยเลยนะสำหรับแบบนี้นะก็เนี่ยห้องคนขับก็วิวดีนะเนี่ยวิวรอบๆเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็ซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินมันจะอยู่ตรงประมาณไหนก็ไม่รู้นะก็เนี่ยน่าจะประมาณแถวๆนี้มั้งนะสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็ไอ้ตรงนู้นน่ะไอ้ HMS Queen Elizabeth นะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำของเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองลงให้ดูนะว่ามันจะรอดหรือเปล่านะผมจอดแล้วมันเลยลงไปลงทะเลหลายรอบแล้วนะฮะตั้งล้อกลางแฟบนะฮะอย่ากลางแฟบดีกว่าความเร็วตกความเร็วต่ำขนาดนี้ถ้าเกิดลุงไม่สำเร็จก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะฮะด้วยความเร็ว200น็อตนะฮะถือว่าช้ามากๆซึ่งมันช้าเกินไปแล้วล่ะโอเคแล้วก็กลางล้อมานะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เบรกนะอันนี้มันจมพื้นแล้วนะตอนนี้ F22 เราบั๊กไปเรียบร้อยนะฮะตอนนี้F22 เราก็ได้ทำการติดดาดฟ้าเรือไปแล้วนะฮะโอเคนะก็ผนึกเป็นหนังเดียวกันไปแล้วนะฮะโอเคเป็นมานี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะลาไปกับF22ที่ผนึกเป็นเขาเรียกว่าหนังเดียวกันกับQueen Elizabethนะฮะโอเคแล้วก็ลาไปก่อนทั้งหมดแล้วสำหรับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ